เสมออีกแล้วครับเสมออีกแล้วครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทําไมผ่านมาเพียงแค่2สัปดาห์ทําไมแมนยูไม่สามารถเล่นได้ดีเหมือนในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันครับทําไมเอริกเทนฮากททำไมลูกทีมไม่สามารถเล่นได้เหมือนในเกมเกมนั้น ซึ่งในวันนั้นนะครับทุกอย่างโมเมนตัมนี่มันมาหมดแล้วนะเกมรับโอเคแดนกลางดีเกมรุกก็ถือว่ามีโอกาสสร้างสรรในการจบลิเวอร์พูลได้หลายต่อหลายครั้งนะครับคือไม่ขออะไรมากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าขอเหมือนในเกมเจอกับลิเวอร์พูลได้ไหมนะครับแต่พอผ่านมา2ส,สัปดาห์แล้วเจอกับทางเบนฟอร์ดแบบนี้อีกแล้วครับทั้งเกมครับโอ้โหเบนฟอร์ดมีโอกาสยิงเข้าใส่แมนยูกี่ครั้งไม่รู้ต่อกี่ครั้งนะครับ การเสมอเมื่อวานนี้ครับผมใช้คําว่าเป็นบุญมากเป็นบุญแบบสุดๆเลยนะครับที่เสมอเอาจริงๆถ้าเกิดดูทั้งเกมครับแมนยูควรแพ้ด้วยซ้ําเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าทางฝั่งของเบนฟอร์ดไม่คมซะเองครับเมื่อวานนี้ถ้าโยฮันวิสซาถ้านักเตะอย่างเอมบิวโมหรือแม้กระทั่งอย่างอีวานโทนี่คมๆหน่อยนะครับแมนยูแพ้ไปต่ำมา่าลูกครับเพราะว่ายิงไปชนเสาชนคานหลายครั้งนะครับเมื่อวานนี้ ก็ถือว่าไม่เข้าใจจริงๆครับไม่เข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจแบบสุดๆเลยนะครับว่าทําไมถึงถึงเล่นไม่เหมือนกับเกมที่เจอรเวอพูครับเพื่อนๆเข้าใจไหมเออผมผมไม่เข้าใจจริงๆนะทําไมมันถึงเล่นเกมเจอรีโอพูมันสามารถทําได้แต่ทําไมพอเจอเกมไอ้ทีมระดับกลางๆไล่ลงมาทีมท้ายตารางอะไรเงี้ยแมนยูมัน,ม,นมันเป็นแบบแย่ทุกทีเลยมันบอกไม่ถูกครับเออแล้วฟอร์มการเล่นแบบนี้นครับเออไอไอ จังหวะที่คุณได้โมเมนตัมแบบนี้มันเหมือนน้าขึ้นให้รีบตักไหมมันก็ควรจะแบบว่าเออรักษาโมเมนตัมควรจะชนะแบบ5เกมติดต่อกันอะไรแบบเนี้ยมันจะเรียกความมั่นใจกลับมาแต่พอเกมที่แล้วชนะเกมนี้กลับมาเสมอเนี่ยโมเมนตัม um มันก็หายไปอีกแล้วมันเป็นแบบนี้มาทั้งฤดูกาลเลยนะครับฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ก็ตามนั้นและครับ ก็ตามนั้นโอกาสเห็นไหมพอมันควรจะทําไม่ได้แต่กลับทําไม่ได้แบบนี้โอกาสที่จะลุ้นในดับที่4ก็ก็คงยากครับในในศึกพรีเมียร์ครับผมว่าก็คงจะ,จะไม่ต้องไปลุ้นแล้วละครับในเรื่องของดับที่4นะครับถ้ายังทรงอยู่แบบนี้นะครับก็จะคงไปลุ้น f อฟเอคัพอย่างเดียวก็ตามตามทรงตามสไตล์และครับส่วนเมื่อวานนี้โอเคเราก็อาจจะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของเรื่องของจุดบอร์ดแมนยูแล้วกันเนาะเพราะว่าตามที่เราเห็นกันนะครับเป็นแบบนี้มาทั้งฤดูกาลละ แต่ว่าสิ่งที่ที่โอเคหน่อยสำหรับแมนยูเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเซฟอังเรโอน่าเมื่อวานนี้อังเรโอน่าก็โชว์เซฟนะช่วงหลังนี้ผลงานถือว่าเข้าตาเลยเหมือนกันนะครับโชว์เซฟสวยๆหลายลูกเหมือนกันแล้วก็ก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมนับตั้งแต่ปี2 0 2 4เป็นต้นมาเว็บไซต์ฮูสกอร์ครับยกให้อังเรโอน่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีค่าเฉลี่ยดีที่สุดติดทีมยอดเยี่ยมของฮูสกอร์ในการจัดนะครับแล้วก็นั่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอเคนะครับ แล้วก็มีเรื่องที่โอเคมากๆก็คือเรื่องของเมสันเมาส์สามารถยิงประตูได้แล้วนะครับก็ยินดีกับนักเตะด,ด้วยนะโอ้โหเป็นการยิงประตูแรกในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้กําลังจะเป็นฮีโร่อยู่แล้วนะครับกาลังจะเป็นฮีโร่อยู่แล้วนะครับแหม่น่าเสียดายนะน่าเสียดายดวงไม่ดีจริงๆครับสำหรับทางเมสันเมาส์นะครับยิงเข้าไปแต่ว่ามาโดนทีเด็ดของเบนฟอร์ดได้ในช่วง เสียดายมาโดนเบนฟอร์ดตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเบนฟอร์ดแพ้เมื่อวานนะครับมันก็คงจะมันก็คงจะไม่ยุติธรรมสำหรับทางเบนฟอร์ดไหมเพราะทั้งเกมเบนฟอร์ดมันดีกว่าแมนยูจริงๆนะโอกาสยิงไป31ครั้งนะครับแมนยู U, มีโอกาสยิงไปแค่11ครั้งเองบนะ้างถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะมีโอกาสยิงน้อยมากครับแมนยู U, เมื่อวานนี้นครับคือ คือการได้หนึ่งแต้มนะสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นบุญเลยครับผมไม่ได้เสียดายเลยนะที่แมนยูพลาดในการเก็บ3ามแต้มผมใช้คําว่าเมื่อวานนี้ครับเบนฟอร์ดมันไม่ควรแพ้ดีกว่าเออต่ถามว่าเราเชียร์แมนยูเราเชียร์ครับผมเชียร์ครับแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมทามาไม่ใช่อะไรนะครับผมแค่สงสัยเฉยๆว่าทําไมทําไมเวลามึงเล่นกับเร์พูมึงเล่นดีจังเลยวะผ่านมาแค่2สัปดาห์อย่างเงี้ยทำไมมันเล่นไห้เหมือนกับเกมที่เจอกับเร์พูไม่ได้วะเจอกับเบนฟอร์ดแล้วเบนฟอร์ดก่อนหน้านี้ความฟอร์มการเล่น เ6เกมหลังสุดในการลงเล่นนะครับ6เกมหลังสุดไม่ชนะเลยแมย้แต่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เบนฟอร์ดทำกับแมนยูเมื่อวานนี้เหมือนเบนฟอร์ดแบบไม่แพ้ใครมา8-9เกมเติดเลยครับเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอะเนาะเพื่อนๆสงสัยเหมือนผมไหมสงสัยเหมือนกันไหมถ้าเกิดสงสัยนี่คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสงสัยเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับทำไมมันจะเล่นให้ดีเหมือนกับเกมเ,กมเจอร์รี่พูไม่ได้ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ New Suzuki XL7 นะครับ Hybrid นะครับ Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid นะครับพร้อมทุกเส้นทางกับมันติ Dynamic Crossover นะครับ ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นครับไม่ถึง8 0 0 0นะครับแล้วก็พร้อมให้ขับฟรีไปอีก90วันนะครับหรือจะเลือกผ่อนนะครับนานสูงสุด99เดือนก็ได้เหมือนกัน,นครับเดือนละ8,146บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้น,นครับรีบกันเลยนะครับ หากใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ